ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเครื่องยนต์ไฮบริดแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรในปัจจุบันนี้รถยนต์ที่ใช้ระบบพลังงานทางเลือกกำลังถูกพัฒนาผลิตออกมาจำหน่ายอย่างมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานแบบไฮบริดหรือรถยนต์ไฮบริดนับได้ว่าเป็นกำลังที่น่าสนใจของผู้ที่ขับขี่ควบคู่ไปกับรถยนต์ระบบกำลังงานไฟฟ้าซึ่งถูกยกให้เป็นรูปแบบของยานยนต์แห่งอนาคตอย่างไรก็ตามหลายๆคนคงจะได้ยินหรือเคยเห็นว่าเครื่องยนต์ไฮบริดนั้นมีคำเรียกที่แตกต่างกันหลากหลายกันออกไปสำหรับระบบเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งจะใช้รถยนต์ไฮบริดทั่วไปแบ่งได้ดังนี้ 1. Full Hybrid หรือ Parallel Hybrid คือระบบเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถทำงานร่วมกันหรือทำงานแยกกันเป็นอิสระซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่ถูกใช้มากที่สุดในปัจจุบันโดยทั่วไปแล้วระบบ Full Hybrid จะมีตัวกำเนิดไฟฟ้าที่จะช่วยเพิ่มกำลังขับเคลื่อนหรือมีมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายในระบบส่งกำลังทำให้สามารถสลับมาใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ด้วยทว่าส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดอยู่แค่ในการขับด้วยความเร็วต่ำหรือระยะทางที่ใกล้ๆแต่ในกรณีนี้ระบบขับเคลื่อนก็สามารถกลับไปขับด้วยพลังงานจากเครื่องยนต์ได้ 2. My Hybridคือระบบที่เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเช่นกันแต่ทั้งสองแหล่งพลังงานจะไม่สามารถทำงานแยกจากกันได้โดยทั่วไปมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ My Hybrid จะมีขนาดเล็กและทำหน้าที่เสริมกำลังขับเคลื่อนให้กับเครื่องยนต์เท่านั้น 3. Plug-in Hybrid ระบบเครื่องยนต์ Plug-in Hybrid ก็คือเครื่องยนต์ไฮบริดที่ออกแบบให้สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จกระแสไฟเข้าแบตเตอรี่ได้โดยตรงนั่นเองซึ่งโดยหลักการแล้วอาจเรียกได้ว่านี่เป็นการพัฒนาระบบไฮบริดให้ก้าวสู่การเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวเนื่องจากการชาร์จไฟจากนอกระบบได้เท่ากับว่าการใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ก็จะลดน้อยลงในขณะที่รถยนต์รุ่นใหม่ๆมีการพัฒนาให้สามารถชาร์จไฟได้ทั้งกับสถานีชาร์จและไฟบ้านรวมทั้งตัวแบตเตอรี่ก็ถูกพัฒนาให้เก็บประจุไฟฟ้าได้มากขึ้นจนทำให้เดินทางไกลได้ขึ้นกว่าเดิมด้วยเชื่อได้ว่าเครื่องยนต์ระบบไฮบริดน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคตเพราะนอกจากค่ายรถยนต์ต่างๆจะพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วในขณะเดียวกันยังมีการเริ่มเดินหน้านโยบายยุติการผลิตรถยนต์ระบบเครื่องยนต์แบบเดิมไปพร้อมกันด้วยซึ่งในอนาคตข้างหน้านี้ทั้งรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าน่าจะกลายเป็นยานยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกหลักเหนือที่สุด